่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมเทพศักดิ์ธิตรักษานะฮะตำแหน่งตอนนี้ก็คือเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการของการไฟฟ้านครหลวงนะฮะโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมทั้งโครงการนำสายไฟฟ้าอากาศลงใต้ดินด้วยนะครับ จริงๆไฟฟ้านครหลวงเนี่ย มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการบริการการจ่ายไฟฟ้านะฮะถ้าที่ทุกคนรู้อยู่แล้วก็คือว่าเราจะจ่ายไฟฟ้าให้กับกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการนะครับรวมพื้นที่ก็ประมาณ 3,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะฮะรวมผู้ใช้ไฟทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณสัก3ล้านกว่าคนนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราสร้างระบบไฟฟ้านะฮะเพื่อไปจ่ายพลังไฟฟ้าให้ประชาชนเนี่ยเราจะสร้างด้วยระบบสายอากาศนะครับสายอากาศเป็นหลักเลยซึ่งเราก็จะเห็นนะฮะตามท้องถนนทั่วๆไปก็จะเป็นระบบสายอากาศนะครับ จนกระทั่งเนี่ยเนื่องจากการเติบโตของพื้นที่เมืองนะฮะหลังๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับทำให้ระบบการจ่ายไฟเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยสายอากาศเราก็จะจ่ายไฟไม่ได้นะครับเราก็เลยมีโครงการที่จะจ่ายไฟด้วยระบบสายใต้ดินขึ้นมานะฮะจริงๆเนี่ยโครงการพวกนี้เนี่ยโครงการนำสายไฟฟ้าอากาศลงใต้ดินเนี่ยเราทำมาค่อนข้างนานมากประมาณเกือบ30ปีที่แล้วนะฮะเราทำกันมาเรื่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการทดลองทำมากกว่านะฮะค่อยๆทำไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยถ้าเคยเห็นกันนะฮะเราเริ่มกันที่ถนนสีลมนะครับสีลมเนี่ยเราจะเริ่มเป็นอันดับแรกเลยเป็นการทดลองนะฮะทดลองทำดูว่าถ้าเราจ่ายไฟด้วยระบบสายใต้ดินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งมันก็ได้ผลดีฮะได้ผลดีมากๆเรื่องระบบสายใต้ดินเพราะว่าระบบสายใต้ดินเนี่ยมันก็จะมีความมั่นคงมากนะฮะไม่ดับไม่มีความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับซึ่งถ้าจะเห็นนะฮะถ้าเห็นอย่างในสไลด์เนี่ยเราจะมีโครงการที่เราทำไปแล้วนะฮะในสไลด์เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นโครงการที่เราทำไปแล้วเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับ30ปีมาแล้วเนี่ยเราทำได้ประมาณ40กิโลนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังจะทำอยู่เนี่ยเป็นสีเขียวนะครับจะเห็นว่ามันจะมีประมาณสัก46กิโลที่กำลังบอกว่ากำลังทำอยู่ก็คือว่ามีการออกแบบไปแล้วมีการประกวดราคาไปแล้วนะฮะจะเห็นอยู่ว่ามีอยู่46กิโล30ปีเราทำได้40กิโลนะฮะกำลังทำอยู่อีก46นะครับและเร็วๆนี้เนี่ยครม.ก็อนุมัตินะครับให้เราทำดำเนินการจะเป็นพวกสีแดงทั้งหมดนะฮะอีก127กิโลนะฮะซึ่งเราคิดว่าในแผนเรานะฮะจะทำประมาณ10ปีนะฮะแต่หลังจากเข้าใจว่าบิลเกตมั้งฮะบิลเกตที่เขาเอาภาพสายสื่อสารยุ่งเหยิงไปลงนะฮะทางรัฐก็เลยบอกว่าไม่เอาละ10ปีเอา5ปีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาในการดำเนินการของเราจะเห็นว่าถ้า5ปีเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเราต้องทำอีก174กิโลคือ30กิโล30ปีผมทำได้40นะฮะแต่อีก5ปีผมต้องทำอีก174ซึ่งก็จะเป็นปัญหาในอนาคตค่อนข้างมากนะครับอันนี้เนี่ยผมก็จะให้ดูอันนี้ถนนราชวิถีซึ่งผมการไฟฟ้านครหลวงเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนี่เลยฮะจะเห็นว่าไม่มีสายไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสารนะครับเพราะว่าราชวิถีเนี่ยเป็นความร่วมมือที่เราทำคือเราไปพยายามไปจับมือกับคนเจ้าของพื้นที่เจ้าของพื้นที่คือกทม.นะฮะกทม.องค์การโทรศัพท์ซึ่งจะเป็นตัวหลักนะฮะซึ่งถนนราชวิถีนี่เรียกว่าเป็นโมเดลอย่างหนึ่งก็คือว่าเราทำเสร็จได้อย่างเร็วมากเพราะว่าความร่วมมือที่เราได้รับนะฮะตอนนี้เนี่ยในถนนนี้จะไม่เห็นสายแล้วฮะทั้งสายไฟฟ้าและสายสื่อสารหายหมดแล้วนะครับเราใช้เวลาดำเนินการประมาณ3เดือนนะครับซึ่งถ้าใครเห็นในพันทิปก็จะเห็นนะฮะว่าช่วงนี้ก็คือว่าจะเป็นคือเขาจะมีปัญหาว่าถนนทำไม่สำเร็จถนนยังขรุขระอยู่ปัจจุบันนี้นี่เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะครับวิธีการของเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาก่อสร้างเนี่ยเราจะต้องทำท่อร้อยสายก่อนซึ่งท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินเนี่ย
มันก็มีวิธีการดำเนินงานอยู่ประมาณ3แบบนะฮะอันดับแรกก็คือว่าเป็นแบบขุดเปิดธรรมดาเลยฮะง่ายๆเลยฮะคือขุดแล้วก็วางลงท่อลงไปเฉยๆเนี่ยฮะแล้วก็กบนะครับอันที่ไม่อย่างวิธีที่2คือไปแจ็คกิ้งที่เราใช้อยู่นะฮะปัจจุบันไปแจ็คกิ้งเนี่ยก็จะยากหน่อยนะฮะเพราะว่ามันจะต้องมีบ่อพักที่ใหญ่มากนะฮะปัจจุบันนี้บ่อพักเราเนี่ยมันอาจจะยาวถึง3-4เมตรกว้าง3-4เมตรนะฮะมันก็ถ้ากินถนนก็ประมาณเลนครึ่งนะครับแล้วก็หลังจากเราทำบ่อพักเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไม่ขุดอีกแล้วเพราะเราจะใช้วิธีดันท่อระหว่างบ่อถึงบ่อเลยนะฮะอันนี้ก็คือจะลำบากตรงที่ว่าตอนทำบ่อนะครับวิธีที่3ก็คือว่า horizontal directional drill เนี่ยก็คือว่าเป็นการดึงท่อใช้วิธีดึงท่อเอาดีกว่าครับคือดึงท่อก็คือส่วนใหญ่ไอ้พวกนี้เราจะใช้วิธีตอนดันออกไปที่จากถนนนะฮะดันไปที่ฟุตบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก่อสร้างเราเนี่ยวิธีการก่อสร้างท่อเราเนี่ยจะมีวิธี3วิธีใช้ทั้ง3วิธีนี้ฮะใน1ถนนนะครับครับอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าวิธีการก่อสร้างเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะฮะไอ้สีเขียวเนี่ยฮะก็คือจะทำอันดับแรกจะอยู่บนถนนส่วนใหญ่ก็คือที่ผมบอกเมื่อกี้คือว่าเป็นแบบวิธีไปแจ็คกิ้งนะฮะซึ่งจะเป็นท่อสำหรับสายแรงสูงและแรงกลางนะครับตอนอื่นดูที่เสาก่อนเลยนะฮะเสาก็คือว่าสายข้างบนสุดนั่นก็คือสายแรงสูงนะฮะสายแรงสูงก็คือ69หรือ115 kV นะครับอันดับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นสายแรงกลางก็คือประมาณ24 kVนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสายแรงต่ำคือ220โวลต์ที่เราใช้อยู่นะฮะแล้วก็อันล่างสุดที่เยอะๆนั้นก็คือสายสื่อสารนะครับซึ่งปกติวิธีการทำของเราก็คือว่าเราจะต้องทำสีเขียวก่อนนะฮะคือท่อร้อยสายสำหรับแรงสูงและแรงกลางนะครับหลังจากเราทำตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างอยู่บนฟุตบาททีนี้จะเป็นฟุตบาทแล้วฮะด้านซ้ายเนี่ยฮะจะเป็นฟุตบาทก็คือว่าเราก็จะใช้วิธีเปิดขุดเปิดฟุตบาทนะฮะขุดเปิดซึ่งปัญหาของแต่ละจุดก็จะมีของมันนะฮะเช่นถ้าเราสร้างสีเขียวก็คือจะทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดนะฮะสร้างตรงบนฟุตบาทก็มีปัญหาว่าคนก็จะเดินลำบากนะครับพอเราทำท่อทั้งหมดเสร็จแล้วก็จะประกอบก็จะมีการลากสายใหม่ก่อนนะฮะลากสายทั้งหมดใหม่ก่อนแล้วก็ตัดต่อระบบพอเราตัดต่อระบบเสร็จนะฮะเราถึงจะรื้อสายแล้วก็รื้อเสาออกนะครับซึ่งปัญหาก็คือว่าเมื่อเราทำเสร็จแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องสายสื่อสารนะครับเพราะว่าปกติปัจจุบันนี้เนี่ยการตั้งงบประมาณหรืออะไรก็แล้วแต่เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐนะฮะมันก็ไม่ค่อยสอดคล้องกันนะฮะอันนี้ก็คือว่าต้องมีการประสานงานกันค่อนข้างเยอะนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีการเนื่องจากเรากำลังดำเนินการโครงการนี้อยู่เนี่ยเราเห็นอยู่แล้วปัญหาเกิดจากอะไรเราก็พยายามตั้งคณะกรรมการเพื่อมาประสานงานพวกนี้ทั้งหมดเพื่อให้ทำไปพร้อมๆกันนะครับจะเห็นว่าที่เราต้องทำอยู่เนี่ยที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าเราต้องทำให้เสร็จภายใน5ปีนะฮะ5ปีคือ174กิโลนะครับวงเงินลงทุนเราเนี่ยผมนับคร่าวๆนะฮะวงเงินลงทุนเราโครงการที่เราทำอยู่เนี่ยประมาณสัก14,000นะฮะโครงการที่เรารับอนุมัติมัดใหม่เนี่ยประมาณ48,000ล้านนะครับ 14,000 ล้านกับ 48,000 ล้านโครงการเราเนี่ยเวลาทำเนี่ยเราจะใช้วิธีตอนนี้นะฮะด้วยเนื่องจากปริมาณเยอะขนาดนี้เนี่ยการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยทำเองไม่ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นนะทั้งหมดเนี่ยเราต้องจ้างนะฮะนับตั้งแต่การออกแบบก็ต้องมีการจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบเพราะฉะนั้นที่ปรึกษาที่เราจะต้องออกโครงการเราใช้เวลาประมาณถึง 3-4 ปีในการเสร็จซึ่งจะทำให้เสร็จนะฮะนับจากการออกแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีหน้าปี60เนี่ยไฟฟ้านครหลวงก็จะจ้างออกแบบตรงนี้เยอะมากแทบจะทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นที่เห็นอยู่นี่เป็นวงเงินการเซ็นสัญญาในการก่อสร้างนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยปี59เนี่ยเราเซ็นสัญญาไปแล้วประมาณ 3,000 ล้านจะเห็นว่าในปี60เนี่ยตัวเลขกระโดดขึ้นมาถึง 25,000 ล้านนั่นคือการก่อสร้างอาจจะเริ่มในปี60กับ61นะเพราะไม่งั้นเนี่ย5ปีไม่เสร็จแน่นะครับจะเห็นว่าวงเงินลงทุนเราทั้งหมด 60,000 กว่าล้านเนี่ยจะรวมๆอยู่แถวๆนี้ฮะ3ปีนี่เองนะจะเลทก็เลทไม่ได้มากกว่าเกิน62เพราะว่าเราได้สัญญาแล้วว่าเราจะทำให้เสร็จภายใน5ปี
นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าในการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและก็ภาคประชาชนค่อนข้างสูงนะครับภาครัฐก็คือก็ต้องมีความร่วมมือกันในการตั้งงบประมาณและการดำเนินการไปพร้อมๆกันส่วนภาคประชาชนก็คือจะต้องยอมรับกับรถติดหน่อยนะครับไปใน5ปีก็คือรถอาจจะติดมากนะครับถ้าเราลงมือกันจริงๆเพราะว่ามันจะประกอบด้วยหลายถนนมากนะครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะผมในตัวแทนตัวในฐานะตัวแทนของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็ยังยืนยันว่าเราจะทำงานนี้ให้สำเร็จภายใน5ปีนะครับก็อีก5ปีก็รอดูว่าเราจะมีเสาและสายเราจะไม่มีเสาและสายอยู่บนท้องถนนในบางถนนนะฮะส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นถนนหลักครับขอบคุณมากครับ